ผมเนี่ยผมใส่อุโมงตาเนี่ยผมใส่เละเลยใส่แบบจึกจัก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 ผมไม่ปล่อยมันเลยอ่ะจนกระทั่งคนในคนไทยแล้วเนี่ยไปบอกเขาผู้กองถ่ายหนังเนี่ยไปบอกเขาว่าอยู่ดังมากนะในประเทศไทยอุโมงตาอยู่ดังมากเขาบอกฮะเขาดังได้ไงอยู่ไม่ได้ดังเพราะว่าตัวอยู่ไปทำให้ดังนักพากย์ที่พากย์ตัวอยู่อ่ะเขาทำให้อยู่ดังแล้วเขาก็ดังด้วยประมาณนั้นน่ะอยู่ก็ดังคนไทยจะรู้จักอยู่โจซิงฉือต้องอูมงตาโจซิงฉืออูมงตามันจะคู่กันอยู่ไงแต่ตอนหลักๆเขามาเมืองไทยผมเสียดายไม่ได้เจอกันอยากเจอก็ไม่เจอไม่จะคุยรู้เรื่องเปล่าหรือเพราะคงจะต้องจับปากมันแล้วก็นั่งภาคให้คนอื่นฟังเงี้ยประมาณนั้นครับภาพมันที่หายเหี้ยอ้าวตกลงชนด่าจับมาจับมาเดี๋ยวให้โดนนั้นทำเดินทางผ่านไปก่อนเหตุผลมันก็คือใจเรารักการเป็นนักพากย์เป็นคนที่ชอบดูหนังเป็นคนต่างจังหวัดอ่ะนะมันก็จะมีงานประจำปีวัดมีงานบวชงานศพงานแต่งอะไรเนี่ยเขาก็จะมีหนังส่วนใหญ่ก็จะมีหนังกันมากเราก็ชอบดูแล้วก็ไปมันเฮ้ยทำไมคนคนนี้เขาเก่งจังเลยเขาทำเสียงผู้หญิงได้ทำเสียงพระเอกได้ทำเสียงนางเอกทำเสียงเด็กทำเสียงคนแก่เฮ้ยแล้วก็พยายามนั่งมองปากเขานะว่าอุ้ยเก่งจังเลยนั่งมองแบบใจจดใจจ่อก็แล้วก็ตั้งบัตรนั้นเป็นต้นมาไม่รู้สึกตัวหรอกว่าชอบเมื่อไหร่แต่ชอบแล้วลูกออกมาดาวอังคารไม่รู้จักควบคุมความแรงเกิดไปโดยเครื่องมือเขาต้องมีปัญญาใช้เขาหรือยังไงฮะไม่มีเหรอนึกแล้วเชียวอาชงขอยืมใครหน่อยอะไรนะเออนี่แกดอกไข่ไม่ให้แตกได้ค่อยมาว่ากันนะได้มาเลยลองดิเฮ้ยเหยดอยนะมันยากตรงนี้ไข่เฮ้ยชอบไข่เมื่อก่อนมันยากไงการจะเป็นนักพากย์เนี่ยไม่ได้ง่ายๆอ่ะยากมากเครื่องไม้เครื่องมือมันไม่เหมือนสมัยนี้คือต้องช่วยตัวเองทั้งหมดอยากเป็นนักพากย์ต้องหาอุปกรณ์เองอะไรเองทีนี้เราก็เริ่มดูหนังให้มากขึ้นดูนักพากย์ให้มากขึ้นถ้าเราชื่นชอบนักพากย์คนไหนมากเราก็จะไปดูเขาบ่อยหน่อยไปดูแล้วก็นั่นคือครูอาชีพนักพากย์ไม่มีโรงเรียนไม่มีใครสอนได้ไม่มีใครสอนนักพากย์ได้ครับแล้วก็ไม่มีใครสอนให้พากย์หนังได้แต่แนะแนวได้แค่แนะแนวอย่างพวกผมที่เวลาก่อนจะเป็นนักพากย์เอากันแบบลงสนามได้เนี่ยก็ต้องไปนั่งซ้อมฝึกดูรุ่นครูบาอาจารย์เขาพากันพวกนั้นถือเป็นครูหมดแล้วเราก็จะรักจำมาเราจะมาออกถึงจังหวะนี้เขาพูดอย่างนี้ถึงจังหวะนี้เขาพูดอย่างนี้เขาจะมีจังหวะไม่ใช่ว่าใหม่ๆก็เรียบร้อยหมดฮะทุกคนอะใหม่ๆก็พากได้ก็หนังมาก็พากไปพากไปพากจนบทหมดเอ้าหนังก็เหลืออีกม้วนนึงไงประมาณเนี่ยคือเราไม่รู้จังหวะจากคนของการพากย์หนังแต่ว่าพอเริ่มไปดูเขาบ่อยๆตรงนั้นแหละมันจะเริ่มทำให้เราชินขึ้นเป็นไรไหมแค่นี้คงไม่น้ำลายยืดหรือว่ากระอักเลือดหรอกนะเฮ้ยแกจะหักผมเหรอใช่ว่าเอาชุดแค่นี้เองแค่นี้เราไม่ใช่ฉีราดอยู่นะสิงแกยังเด็กก็เลยอ่อนแอกว่าอายุขนาดอาเนี่ยโดนอย่างเงี้ยสบายมากไม่ว่าจะต่อยมาก็โดนมาเยอะแล้วเดียวแต่ฉันนะไม่ถึงกับน้ำลายฟูมปากยังมากกว่าแค่จุกมองหรือเปล่าหน่อยดูถูกกันดีนักสวยดูก็ได้ยาคนขับรถกับนักพากย์นี่ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะเหรอคือหนึ่ง